มอร์นิ่งฮีโรกนะครับวันที่8กุมภาพันธ์วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเสาร์ที่เนี่ยจะพยายามหาเรื่องมาคุยกันสบายๆไม่หนักมากแล้วกันนะครับแต่ว่าเรื่องวันนี้ไม่รู้จะหนักหรือเปล่านะครับก็คือจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องการพูดคุยยามเช้าๆแบบนี้ที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือผมเรียกกันว่า Morning h e ีโรกนะครับเป็นการพูดคุยกันเช้าๆสั้นๆครับไม่เกิน5นาทีตอนแรกตั้งใจว่าไม่เกิน5นาทีแต่พอเ,อาเขาจริงซิป สองนาทีก็อิ่มละครับสามนาทีก็อิ่มละก็เลยคิดว่าเออการมาฝึกพูดเช้าๆ้าแบบแบบที่กำลังทําอยู่นะครับอาจจะไม่ฟิกซ์มากนะครับอาจจะลดลดไปเลยที่ยี่สิบมายหน่อยก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแต่ถ้าเกิดว่าพยายามฟรชของตะวันเนี่ยมันพูดกันตอนเช้าชเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกหมายถึงตัวที่คนพูดเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความแอคทีฟอะไรบางอย่างขึ้นอันนี้รู้สึกเองนะครับอย่างวันนี้ก็คือทําติดต่อมา 30กว่าตอนแล้วนะครับ30กว่าตอนทําทุกวันนะครับบางวันถ้าเรารู้ว่าแพลนวันไหนไม่สะดวกเนี่ยเราก็ทําเป็นเทปไว้นะครับตั้งเวลาออนแอร์ไว้แต่ว่าวันไหนที่ดูสายๆนั่นแหละวันที่ไม่ค่อยเป็นเวลาอันนั้นคือก็เช้าจริงๆครับก็ทําให้เหมือนฝึกการพูดมากขึ้น,นครับแล้วเราก็มาดูย้อนหลังนะครับดูย้อนหลังคําฟุ่มเฟืยเอยอย่างเออเง,งี้ยก็จะพยายามติดมาบ่อยๆครับการพูดแล้วมีมือไม้ ที่มันสับหว่างเยอะๆเนี่ยเราก็จะเห็นหมดแล้วครับว่าตัวอย่างการพูดต่อหน้าอะไรสักอย่างนะครับต่อหน้ากล้องต่อหน้าเลนส์ตอนหน้ากระจกต่อหน้าอะไรเนี่ยมันทําให้เรารู้หมดเลยว่าเรามีข้อบกพร่องเราปรับปรุงตรงไหนทุกๆวันทุกๆครั้งก็จะพยายามแก้ไขปรับปรุงนะครับไอคาพูดว่าอ่าเนี่ยก็พยายามลดลงคิดก่อนเราค่อยพูดครับหรือว่าบางพารากราฟนะครับบางบางแดร l o อกเนี่ยพูดแล้วมือไม้มันไม่เข้ากัน,นครับ ก็ไม่ต้องก็ได้นะครับมันเลยทําให้เป็นการฝึกพูดไปในตัวนะครับอยากให้ทุกๆคนเนี่ยอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็น YouTuber, อินฟลูเอนเซอร์นะครับอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่อยากได้มารีวิวอยากไปรีวิวอย่างเงี้ยฝึกในส่วนนี้ก่อนเพราะว่าค่อนข้างเป็นสิ่งสําคัญในการฝึกฝนตัวผมเองก็พยายามฝึกอยู่ทุกวันนะครับฝึกฝึกในที่เนี้คือมันก็มีผลต่อชีวิตประจําวันด้วยอย่างเช่นในการทํางาน มีผลต่อการอ่าไม่ใช่มีผลสิสามารถเอาไปพัฒนานะครับอัดแอปปรับใช้ในการทํางานนะครับพรีเซนต์งานนะครับในการพูดและให้คนเนี่ยน่าเชื่อถือนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าผมพูดแล้วไม่ค่อยมีใครเชื่อนะอ่ะก็ลองลองคิดดูนะครับลองลองฝึกฝนดูก็ได้อาจจะไม่ต้องทําทุกวันก็ได้นะครับทําแบบวันว้นวันก็ได้หรือว่าทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับ สัปดาห์หนึ่งมี2วันเองนะครับก็ลองทาเสาร์อาทิตย์ก่อนทําระหว่างวันธรรมดาก็ได้แล้วก็ลองพับพลิกในวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดอะไรพวกนี้หรือว่าคนฟิตหน่อยฮนะฮฟิตหน่อยครับทํา5วันแล้วหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับหรือว่าคนอยากทดลองแบบผมเนี่ยคือทดลองไม่มีผิดไม่มีถูกครับก็ลองมันทุกไปลองลอง,ลองทุกวัน7จดวันเสาร์อาทิตย์ก็รวมครับอย่างถ้ารู้ตัวว่าพรุ่งนี้เนี่ยไม่ว่างเราก็ทําเทปไว้นะไม่ใช่ปัญหาอะไรมันดีซออนะครับทำให้เรารู้จัก าวางแผนว่าวันแต่ละวันเนี่ยเราจะพูดอะไรนะครับเรามีเรื่องที่อยากจะสื่อสารอะไรก็ได้เือนกันคือมันทุกอย่างมันคือทาแล้วมันจะมันก็จะดีต่อตัวเองนะครับไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับพิดซะอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาชวนคุยการพูดช้าๆแบบนี้อีกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ยังพูดไม่จบเดี๋ยวรอดูเราฟังกันพรุ่งนี้ครับ